ตะขาบทำไมจึงเรียกว่าวิ่งตะขาบก็เพราะว่าเราเอาทั้งทีมมาวิ่งโดยซ้ายขวาไปพร้อมๆกันมีไม้ไผ่หนึ่งรำหรือมีเชือกแล้วกติกาทุกคนก็ขึ้นไปยืนคร่อมไม้ไผ่แล้วก็จับสองมือต้องจับถ้าว่าจับมือเดียวหรือไม่จับเนี่ยอันตรายนะครับเมื่อได้สัญญาณแล้วก็จะต้องไปพร้อมๆกันอย่างนี้ก็คุณครูหรือกรรมการก็จะดูพร้อมมาแล้วฮะจะเห็นได้ว่าทีมไหนถ้าไปพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะนำไปได้ดีเคลื่อนได้ดีแล้วก็ต้องรอบคอบและต้องประคับประคองกันเร็วเกินไปก็ทำให้เสียหลักช้าเกินไปก็ทำให้สะดุดต้องไปพร้อมๆกันก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นได้ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งตะขาบในทุกระดับเล่นได้หมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเด็กโตๆเป็นวัยหนุ่มวัยสาวหรือเป็นชาวบ้านอะไรก็สามารถนำมาเล่นได้นะครับก็จะต้องใช้ความสามัคคีเข้ามาและก็ความร่วมไม้ร่วมมือจะเห็นได้ว่ากีฬาไทยของเราเนี่ยเราจะไม่เน้นเอาแพ้เอาชนะซึ่งถ้ามุ่งไปที่แพ้ชนะมากก็จะทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะครับนี่ไปแล้วก็จะต้องเคลื่อนแล้วก็ต้องให้สัญญาณซ้ายขวาพร้อมๆจะเห็นได้ว่าทีมที่นำนี่จะเป็นทีมที่เคลื่อนที่ได้พร้อมเท้าซ้ายเท้า